สวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้แล้วก็มาเรียนต่อในวิชาวิทยาศาสตร์ม .2 ครั้งที่เราจบไปที่เรื่องการโคลนนิ่งของแกะดอลลี่นะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยเนื้อหาในเรื่องของพันธุวิศวกรรมหรือว่า genetic engineering นะคะ genetic engineering หรือพันธุวิศวกรรมซึ่งมีชื่อนึงว่าการตัดต่อยีนคือเรียกได้2ชื่อการตัดต่อยีนก็ได้ก็คือการคืออะไรคือการใช้เทคนิคการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อนำยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งก็คือจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปถ่ายฝากให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยคือเราถ่ายฝากจากโคอีกตัวหนึ่งไปยังโคอีกตัวหนึ่งถูกไหมก็คือสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ไม่ใช่ละพันธุวิศวกรรมเนี่ยเราถ่ายฝากจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปถ่ายฝากกับสิ่งมีชีวิตอื่นสิ่งมีชีวิตอื่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากพันธุ์ที่มีในธรรมชาติซึ่งการทำพันธุวิศวกรรมเนี่ยหรือว่าGenetic Engineering เนี่ยเขามีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากๆเพราะว่ามีการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะว่าการทำพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการพัฒนาแล้วก็ช่วยในการตัดแต่งตัดต่อยีนต่างๆให้ได้ยีนในสิ่งที่เราต้องการนั้นเขาก็เลยนำเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางก็คือการนำมาประยุกต์ใช้ตั้งตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่นอันแรกก็คือเขานำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตโปรตีนที่สำคัญและหายากก็อย่างเช่นฮอร์โมนอินซูลินอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับพวกรักษาพวกโรคเบาหวานต่อมาก็พวกวัคซีนต่างๆวัคซีนคุ้มกันโรคตับอักเสบบีวัคซีนที่เราได้กันทุกคนก็คือวัคซีนคุ้มกันโรคตับอักเสบบีวัคซีนหรือว่าจะเป็นวัคซีนการโรคปากเท้าเปื่อยก็คือสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาเพิ่มผลผลิตโปรตีนก็คือพวกฮอร์โมนพวกวัคซีนเนี่ยให้ได้มากขึ้นกว่าปกติหรือว่า2ก็คือนำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภทอย่างเช่นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตยาปฏิชีวนะหรือว่าการหมัก
ก็ต้องใช้จุลินทรีย์ถูกไหมการกำจัดศัตรูพืชนี่พิมพ์ผิดการกำจัดศัตรูพืชการกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ก็สามารถนำมาใช้ได้หรือว่าจะเอามาใช้ในการตรวจและแก้ไขความบกพร่องทางพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์ด้วยวิธีที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นคือสามารถเอามาใช้ได้ก็อย่างเช่นเรามาใช้ในการตรวจพวกโรคเบาหวานโรคโลหิตจางโรคทาราซีเมียโรคทาราซีเมียปัญญาอ่อนคือโรคพวกนี้จะเป็นโรคที่ได้มาจากการเขาเรียกว่าอาจจะมีการถ่ายทอดมาจากลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆซึ่งเขาสามารถใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเนี่ยหรือว่าการตัดต่อยีนเนี่ยเข้าไปช่วยทำให้โรคพวกนี้คือสามารถนอกจากช่วยตรวจให้รู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยยังสามารถบางทีเนี่ยแก้ไขได้ด้วยให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าพวกยีนบำบัดยีนเทอราปีพวกนี้ก็คือเข้าไปช่วยในการตัดต่อยีนอะไรเงี้ยเอามาช่วยในการรักษาโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือว่าอันที่4การปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์อย่างเช่นสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้เช่นเรานำยีนจากปลาใหญ่มาใส่ในปลาตัวเล็กคือปลาเล็กเนี่ยนะแล้วส่งผลทำให้ปลาเล็กเนี่ยตัวโตเร็วขึ้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นอันนี้คือการยกตัวอย่างนะเป็นการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ว่านำยีนจากปลาที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยมาใส่ในปลาตัวเล็กแล้วเหมือนกับสามารถช่วยกระตุ้นให้ปลาตัวเล็กเนี่ยโตไวขึ้นได้และบางทีเนี่ยก็เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นด้วยก็คือตัวใหญ่ขึ้นโปรตีนก็มากขึ้นหรือว่ามีการทำงานที่มากขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดสารต่างๆนี้ขึ้นมากก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นเรียบร้อยนะเรามาดูต่อมาที่5การเพิ่มผลผลิตของสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้คือมีผลมาก
ือเข้ามามีผลมีส่วนร่วมในการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นแล้วมีอุตสาหกรรมของสัตว์ก็เยอะดังนั้นการเพิ่มผลผลิตของสัตว์เนี่ยจึงมีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมากมายเพราะว่าต้องการจำนวนมากถูกไหมไม่จะเป็นการผสมเทียมการถ่ายฝากตัวอ่อนการโคลนนิ่งจึงมีการพัฒนาไปอย่างมากเลยทีเดียวทำให้เนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้ทั้งด้านปริมาณแล้วก็คุณภาพคือเพิ่มไปทั้งสองด้านในทางเดียวกันนะนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเพิ่มผลผลิตเนี่ยยังมีหลายอย่างก็อย่างเช่นหนึ่งการใช้ฮอร์โมนในการช่วยการขุนวัวก็คือเหมือนกันแหละว่าทำให้มันโตไวขึ้นเพื่อทำให้วัวพื้นเมืองเพศเมียเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆก็คือแบบว่าทำให้วัวตัวที่ปกติเนี่ยอาจจะโตใหญ่เนี่ยภายใน6เดือนอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวคือ3เดือนเนี่ยโตใหญ่เต็มที่แล้วก็คือนี่คือการใช้ฮอร์โมนช่วยในการขุนหรือว่าการฉีดวัคซีนเร่งความสมบูรณ์พันธุ์และเร่งอัตราการเจริญเติบโตของกระบือเพื่อให้กระบือเพศเมียเนี่ยตกลูกได้ตั้งแต่อายุน้อยๆจึงทำให้เป็นไงลูกก็มากขึ้นแล้วก็เร่งอัตราการเติบโตเพิ่มผลผลิตเนื้อในกระบือเพศผู้หรือว่าการที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าใช้เทคโนโลยีมันจะไม่เกิดปัญหามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการผสมเทียมปลาก็มีการพัฒนามากขึ้นถูกไหมแล้วก็ไปใช้ในปลาหลายชนิดแต่ก็ยังประสบปัญหาในอุปสรรคในการเลี้ยงปลาถูกปะคือเขาเอาไปใช้ในปลาหลายอย่างนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคก็คือเกิดปัญหาขึ้นว่าอันแรกก็คือปลาเนี่ยการเลี้ยงปลาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าปลากินอะไรบ้างในช่วงอายุต่างๆเป็นยังไงก็คืออย่างเช่นเราเลี้ยงเด็กสักคนหรือว่ามนุษย์เนี่ยช่วงเด็กกับช่วงคนโตเนี่ยก็ทานอาหารไม่เหมือนกันถูกไหมเหมือนกันปลาก็เหมือนกันทานอาหารไม่เหมือนกันหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เราเอามาเร่งทำให้คือฉีดให้มันเร่งให้มันเกิดโตไวขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้มันทานอะไรดังนั้นเนี่ยอันนี้คืออุปสรรคอันแรกอันที่สองก็คือขาดแคลนอาหารอะไรเพราะตอนแรกเนี่ยเวลาเขาให้อาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไรแดงน้องๆที่เลี้ยงปลาน่าจะเคยเห็นพวกไรแดงที่เป็นเล็กๆสีแดงซึ่งไรแดงพวกนี้เขาแต่ก่อนเนี้ยเขาไม่มีการดีอุตสาหกรรมในการเพาะเลี้ยงไงคือต่างคนต่างเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วพอเราเร่งให้มันโตไวขึ้นเนี่ยไรแดงก็เคยขาดแคลนทำให้มันไม่เพียงพอต่อการความต้องการของลูกปลาที่เราผลิตได้เยอะๆแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงไรแดงขายและต่อมาก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆนอกจากเอาไว้เพิ่มผลผลิตแล้วพวกสัตว์พวกการใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยยังใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อีกก็อย่างเช่นข้อแรกก็คือด้านเกษตรกรรมอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วคือด้านเกษตรกรรมถูกไหมเพราะว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเรามาใช้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ถูกไหมโดยการนำสัตว์พันธุ์ดีจากต่างประเทศซึ่งอ่อนแอไม่ได้หมายถึงว่ามันแบบว่ามันอ่อนแอมากๆหรือว่าอะไรแต่ว่าคือมันไม่สามารถทนกับสภาพอากาศเมืองไทยได้ถูกไหมเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแต่เมืองที่มันมาเป็นเมืองหนาวอะไรเงี้ยพอมันไม่สามารถทนต่ออากาศร้อนได้เนี่ยทำให้ร่างกายมันเนี่ยอ่อนแอดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถนำมาผสมกับพันธุ์พื้นเมืองเพราะพันธุ์พื้นเมืองเป็นยังไงพันธุ์พื้นเมืองก็จะต้องทนทานถูกไหมทนก็คือเหมือนเคยชินกับอากาศบ้านเราอะไรเงี้ยเพื่อทำให้ลูกผสมที่มีเนี่ยลักษณะดีเหมือนกับพันธุ์ต่างประเทศที่แข็งแรงแล้วก็ทนต่อโรคและทนต่อภูมิอากาศของเมืองไทยด้วยเพราะว่าอันนี้ก็คือได้มาจากอะไรความแข็งแรงอะไรพวกนี้ก็คือได้มาจากต่างประเทศแต่ว่าความทนทานต่อภูมิอากาศก็คือพันธุ์พื้นเมืองและที่สำคัญกว่านั้นก็คือราคาจะต้องต่ำเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรอะไรเงี้ยมีทุนที่จะลงเนี่ยไม่มากถูกไหมดังนั้นจึงสามารถไปซื้อมาเลี้ยงก็คือไปซื้อวัวตัวนั้นมาเลี้ยงได้ตัวอย่างเช่นผลิตโคสามสายเลือดโดยนำโคพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมาผสมกับโคพันธุ์บาร์มันเรามาดูก็คือพวกโคพวกนี้จะเป็นโคพันธุ์ต่างประเทศทั้งนั้นเพื่อทำให้ได้ลูกที่มีความเพราะเรื่องอะไรลักษณะพันธุ์ดีเหมือนต่างประเทศแต่ว่ามีความทนโรคแล้วก็ราคาต่ำเราก็มาดูตามลูก
ก็คือนี่เป็นพันอันนี้คือพันพื้นเมืองถูกไหมพันพื้นเมืองสามสายเลือกคืออะไรบ้างพันพื้นเมืองพันบาหมันแล้วก็เป็นลูกผสมพันพื้นเมืองพันบาหมันแล้วก็ลูกผสมคือตอนแรกสายเลือกก็คือตอนแรกอันนี้มาผสมก่อนพันพื้นเมืองกับพันบาหมันได้ลูกผสมออกมาถูกไหมพอได้ลูกผสมมาปุ๊บเราก็นำลูกผสมที่เราได้เนี่ยมาผสมกับพันโคเนื้อหรือว่าพวกพันโคนมอะไรเงี้ยพวกเขาบอกว่าจะเป็นพวกโฮสไตดิเชียนก็คือมันชื่อแหละชื่อวัวเป็นโคพันจากต่างประเทศอันนี้คือต่างประเทศอันนี้ก็ต่างประเทศถูกไหมอันนี้ได้เป็นลูกผสมมาจากพันพื้นเมืองกับพันบาหมันเมื่อผสมมาแล้วเนี่ยก็จะได้ลูกออกมาลูกเนี่ยจะเป็นลูกผสมสามสายเลือดแล้วถูกไหมก็คือมีอะไรบ้างพันพื้นเมืองบาหมันแล้วก็โคเนื้อหรือโคนมตัวนี้ก็คือโฮสไตน์ปีเชียนนี่เองสามตัวถูกไหมบาหมันพื้นเมืองแล้วจะได้ลูกผสมออกมาซึ่งลูกผสมนี้เป็นยังไงมีลักษณะดีเหมือนต่างประเทศถูกไหมมีความทนทานแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าฝากแล้วก็สามารถที่จะทนต่อความร้อนได้นอกจากนั้นเนี่ยลูกที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงราคาต่ำว่าเพราะเกิดกับการผสมเอาแค่พ่อมาตัวเดียวแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้เทคโนโลยีที่เราใช้ก็คืออะไรก็คือการผสมเทียมแล้วก็ถ่ายฝากอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยพวกวัวโคที่ได้เนี่ยก็จะราคาต่ำเอาไปใช้ในการเลี้ยงต่อไปได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนี่คือประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมต่อมาก็จะมีทางด้านเกษตรกรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกด้านนึงที่สำคัญก็คือด้านอุตสาหกรรมหน้าอุตสาหกรรมเนี่ยเรามาใช้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฝากตัวอ่อนการถ่ายฝากตัวอ่อนก็ทำให้เราได้อะไรบ้างได้เพิ่มปริมาณแล้วก็คุณภาพของโคนมคือเราจะเน้นพวกสัตว์เศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นวัวพวกโคพวกกระบือสุกรพูดบ้านแล้วก็ปลาอะไรอย่างเงี้ยใช้เพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่เรารับประทานแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อวัวแล้วก็น้ำนมวัวถูกไหมถ่ายฝากตัวอ่อนต่อมาการผสมเทียมไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำเนี่ยก็คือเหมือนเดิมก็คือเพิ่มปริมาณแล้วก็คุณภาพและทำให้เกิดอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมเพราะอะไรเพราะว่าเราผลิตได้มากถูกไหมดังนั้นเราสามารถที่จะนำผลผลิตที่ได้ก็คือพวกอาจจะเป็นปลาอะไรเงี้ยมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคืออาจจะมานอกจากเอาเขาเรียกอะไรถ้ากินสดๆตอนนั้นแล้วเนี่ยอาจจะนำมาแช่เย็นหรือว่าผลิตเป็นอาหารกระป๋องก็ได้เพราะว่ามีปริมาณที่มากพอแล้วต่อมาการใช้พันธุวิศวกรรมก็คืออาจจะนำยีนที่ได้เนี่ยที่เราได้ผลิตได้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ผลิตในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นผลิตยาผลิตวัคซีนหรือว่าน้ำยาตรวจสอบต่างๆยาต่อต้านเนื้องอกหรือว่าการผลิตอะไรที่พี่บอกคือฮอร์โมนวัคซีนอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาใช้ได้นี่คือด้านอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเดียวอุตสาหกรรมอย่างอื่นก็ได้หรือว่าการผลิตฮอร์โมนเร่งการเติบโตของสัตว์ก็อย่างเช่นมีการทดลองทำในหมูคือนำยีนสร้างฮอร์โมนเนี่ยเร่งการเติบโตของวัวคือมันไม่ใช่เร่งการเติบโตของตัวเองหรอกแต่เป็นของวัวแล้วคนมาฉีดเข้าไปในรังไข่พอฉีดเข้าไปก็พบว่าหนูเนี่ยมีการเติบโตได้ดีกว่าหมูปกติก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเร่งฮอร์โมนเข้าไปให้มันเติบโตไวขึ้นหรือว่าข้อ5ก็คือการผลิตสัตว์แปลงพันธุ์ให้มีลักษณะโตเร็วขึ้นผลผลิตมากขึ้นแล้วก็มีภูมิต้านทานก็อย่างเช่นการที่แก่น่ะให้น้ำนมน่ะมากขึ้นหรือว่าไก่ที่ต้านทานไวรัสได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไก่ที่ต้านทานไวรัสได้แล้วจะมีด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและด้านหน่อมาก็คือด้านการแพทย์ด้านการแพทย์ส่วนใหญ่เราจะใช้พวกพันธุวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่อันแรกก็คืออย่างที่พี่เคยบอกไว้ก็คือเขาเรียกว่าการใช้ยีนบำบัดโรคการใช้ยีนบำบัดโรคหรือว่ายีนเทอราปีเนี่ยคืออย่างเช่นการรักษาโรคไขกระดูกที่สร้างโกลบินผิดปกติหรือว่าการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อง่ายจากการติดเชื้อง่าย
การรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก็คือสามารถที่นำยีนเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างเช่นถ้ามันสร้างโกลบินผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถใส่ยีนที่สร้างโกลบินแบบปกติเนี่ยเข้าไปหรือว่าเป็นการบำบัดทำให้เกิดการเขาเรียกพวกเด็กที่ติดเชื้อง่ายอะไรเงี้ยก็ทำให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเข้าไปช่วยในการบำบัดหรือว่ารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอาจจะมีพวกเซลล์ที่เกี่ยวกับโรคต่างๆอะไรเงี้ยมีการมียีนเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะใช้ในการใช้ยีนบำบัดในการช่วยได้ 1.2 ก็คือการตรวจวินิจฉัยหรือว่าตรวจพาหะจากยีนการตรวจวินิจฉัยหรือว่าดูพาหะว่าเป็นพาหะหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตรวจสอบโรคพวกทาลัสซีเมียก็คือพวกโรคโลหิตจางหรือว่าภาวะปัญญาอ่อนยีนเนี่ยไม่เกิดโรคมะเร็งเลยพวกนี้ก็คือสามารถที่ใช้พันธุวิศวกรรมเนี่ยใช้ในการตรวจวินิจฉัยว่าเราเป็นหรือเปล่าและเราเป็นเนี่ยเราเป็นพาหะหรือเป็นโรคนั้นเลยหรือเราเป็นแค่พาหะหรือว่าด้านการแพทย์อาจจะทำไปใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจลายพิมพ์ DNA ก็คือไม่ว่าจะเป็นในช่วงนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าการสืบตัวผู้ต้องหาถูกไหมในคดีต่างๆว่าจะเป็นฆาตกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสำคัญพวกการตรวจสอบความเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าการตรวจสอบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจต่างๆก็คือการเขาเรียกการส่งออกหรือว่าการขายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องตรวจสอบว่าสัตว์เนี่ยเป็นพันธุ์นั้นจริงหรือเปล่าซึ่งปกติเนี่ยเป็นไงมองด้านนอกเห็นไหมไม่เห็นถูกไหมเราไม่สามารถมองเนื้อเรารู้ได้ว่าเนี่ยคือพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยดังนั้นการใช้พันธุวิศวกรรมเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยได้เข้ามาตรวจสอบได้ว่าสัตว์ที่เรารับประทานหรือว่าสัตว์ที่เราส่งออกเนี่ยเป็นพันนั้นจริงๆหรือเปล่าและสามารถเอามาใช้ในการตรวจสอบความเป็นพ่อแม่ลูกด้วยก็อย่างเช่นพวกลายพิมพ์ DNA คือเอามาช่วยในการตรวจสอบว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆด้านการแพทย์ไปแล้วต่อมาด้านต่อมาก็คือด้านอาหารมีทั้งเกษตรอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็ด้านอาหารด้านอาหารส่งผลโดยตรงเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรามีเทคโนโลยีในการทำการเพิ่มปริมาณและคุณภาพถูกไหมเมื่อเพิ่มปริมาณก็เป็นการข้อดีของมันก็คือเพิ่มปริมาณสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำอันนี้เกินก็พวกสัตว์ที่เราทานนะพวกกระบืออะไรเงี้ยส่วนสัตว์น้ำที่มีทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มเนี่ยจำพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญก็คือเราสามารถเพิ่มปริมาณได้ทำให้มีการนำไปขายให้กับผู้บริโภคในมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นอาจบางทีเหลืออาจจะนำไปส่งออกได้หรือว่าเพิ่มผลผลิตจากสัตว์ก็คือเมื่อกี้ได้เนื้อสัตว์ถูกไหมเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์อันนี้คือผลผลิตจากสัตว์คือไม่ใช่เนื้อมันอาจจะเป็นนมเป็นไข่ก็จะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่น้ำนมวัวอะไรเงี้ยต่อมาก็คือเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว์คืออันแรกอันนี้เป็นเนื้ออันนี้ผลเหมือนผลพลอยได้จากสัตว์ต่อมาคือนำสามารถนำสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาน่ะไปแปรรูปได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเนยนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรเงี้ยทำให้เรามีอาหารที่หลากหลายมากขึ้นทำให้เราได้ประโยชน์จากสารอาหารเนี้ยมากขึ้นเนื้อหาของเรื่องชีวิตสัตว์แล้วพวกไม่จะเป็นชีวิตสัตว์ระบบต่างๆของสัตว์พฤติกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำแบบอาหารกันนะคะI don't know.
โอเคเราก็มาดูแบบฝึกหัดกันดูข้อแรกข้อแรกตอบอะไรเขาถามว่าในสภาวะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเนี่ยสัตว์ชนิดใดสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศโดยการออกไข่ข้อนี้ตอบข้ออะไรถ้าเป็นไฮด้าเป็นยังไงไฮด้ามีอะไรบ้างแตกหน่อกับไฮด้านี่แตกหน่อได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกแล้วก็สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็ได้และอาศัยเพศนี่ออกไข่ไหมแต่ไม่มีไข่นะไม่ออกไข่นะปลวกล่ะปลวกออกไข่ประกาศล่ะก็ไข่นะแต่ว่าเป็นไข่แบบไปอยู่ที่ภายนอกถูกไหมแล้วตั๊กแตนกิ่งไม้ล่ะปลวกอาศัยเพศไหมอาศัยเพศประกาศล่ะอาศัยเพศอะไรไม่อาศัยเพศตั๊กแตนกิ่งไม้ข้อนี้เลยตอบข้อ3ตั๊กแตนกิ่งไม้ไม่อาศัยเพศและตั๊กแตนกิ่งไม้สามารถมีการปฏิสนธิได้เองเป็นพวกอะไรพาจิโนจิเนซีก็คือสามารถเขาเรียกว่าไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศออกลูกเป็นไข่ด้วยนะแล้วไข่นั้นเนี่ยสามารถปฏิสนธิได้ตัวเองแล้วกลายเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยถ้าออกมาเป็นตัวเมียในสภาวะที่ปกติไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นตัวเมียแล้วข้อนี้ตอบข้อ3นอกจากตะแกรงกิ่งไม้ก็จะมีพวกเขียนไว้ว่าในตัวเองพวกเพียเพียหรือว่าเป็นพวกไรน้ำก็เป็นพวกเดียวกันพวกสัตว์นี้จะพูดเดียวกันพวกนี้ออกลูกไปออกมาไปแม่สายเพศแล้วก็ออกไข่ดูข้อ2ข้อ2การงอกใหม่ว่าการ regeneration เนี่ยข้อใดไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์ดูทีละข้อใบของต้นคว่ำตายหงายเป็นไหมหงายออกปุ๊บเขาเรียกอะไรพอหลุดลงดินแล้วปุ๊บเนี่ยมันงอกเป็นต้นใหม่ได้ใช่ regeneration ไหมเป็นการสืบพันธุ์ไหมไฮด้าสร้างหนวดที่ขาดขึ้นมาใหม่3เส้นใช่ไหม3แขนของปลาดาวที่ขาดออกงอกเป็นตัวใหม่แล้วก็4พานาเรียข้อตรงกลางตัวเนี่ยกลายเป็น2ตัวเขาบอกงอกใหม่แสดงว่าสุดท้ายแล้วต้องได้อะไรออกมาได้สิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งออกมาถูกไหมไหมได้สิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งออกมาดังนั้นอย่างเช่นอันแรกข้อใดไงเป็นหลุดมาเป็นต้นใหม่หนึ่งต้นข้อนี้ก็ถูกไฮด้าสร้างหนวดขึ้นมาใหม่3เส้นใช่ไหมไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้ตอบขอไข่มาดูแขนของบ้านแล้วค่ะออกมาเป็นตัวใหม่ก็ใช่ข้อออกกลายเป็น2ตัวก็ใช่ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่ไม่ใช่การรีเจเนเรชันก็คือการที่ไฮด้าสร้างหนวดขึ้นมาใหม่คือไม่ได้สิ่งมีชีวิตเพิ่มข้อนี้ตอบข้อ2ลองดูข้อ3สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีไข่ขนาดเล็กที่สุดเดี๋ยวโดนหลอกนะคนนี้
ิดไหนข้อเรียกตอบข้อข้อหนึ่งมีใครโดนหลอกไหมตอบมดตอบหอยทากอะไรเงี้ยทำไมล่ะทำไมคางถึงมีขนาดเล็กที่สุดการดูขนาดของไข่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยเราต้องดูว่ามันสืบพันธุ์แบบไหนอย่างเช่นมดคันไฟอย่างเงี้ยไข่มันเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าตัวอ่อนของมันเนี่ยเจริญในไข่ไม่จะเป็นมดคันไฟหอยทากแมลงหวีอะไรพวกเนี้ยคือตัวอ่อนเนี่ยเจริญอยู่ในไข่และในไข่นั้นเนี่ยมีอะไรอยู่ด้วยมีอาหารอาหารของไข่ก็คือพวกอะไรไข่แดงไงเรากินไข่แดงถูกไหมแต่ช้างเนี่ยเขาเรียกว่ามีการปฏิสนธิก็คือตัวอ่อนเนี่ยมันอยู่ในตัวแม่ถูกไหมอยู่ในตัวแม่อาศัยอยู่ในตัวแม่เลยดังนั้นถ้าอยู่ในตัวแม่เนี่ยมีการส่งถ่ายอาหารแบบไหนต้องมีไข่แดงไหมไม่ต้องถูกไหมก็เหมือนคนอ่ะช้างก็เหมือนคนก็คืออย่างคนเนี่ยก็ไม่ต้องมีไข่เขาเรียกอะไรไม่ต้องมีไข่ที่ขนาดใหญ่คนก็มีไข่ขนาดเล็กเหมือนกันคือไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือตัวอ่อนเนี่ยอยู่ในตัวแม่ดังนั้นเนี่ยไข่ก็เลยทำให้อะไรไข่เนี่ยมีขนาดเล็กเพราะว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีไข่แดงเพราะส่วนใหญ่หนึ่งเขาเรียกปริมาณสารในสี่ของไข่เนี่ยส่วนใหญ่ที่ใหญ่เนี่ยเขามีไข่แดงคือไม่มีไข่แดงดังนั้นไข่ของช้างเนี่ยจึงมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดา4ตัวนี้พวกนี้ก็จะใหญ่หน่อยคือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอ่ะแต่วันนี้จะมองไม่เห็นแล้วมาดูข้อ4ข้อ4ที่ไม่ได้พูดไปเกี่ยวกับม้าน้ำม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการสืบพันธุ์อย่างไรข้อนี้ตอบข้อที่เฉลยจากการที่ตอบข้อ4ม้าน้ำตัวผู้ออกลูกเป็นตัวคือยังไงที่เราฟังแบบว่าม้าน้ำเนี่ยมันมีพฤติกรรมในการสืบพันธุ์เนี่ยคือมันปฏิสนธิภายนอกคือมันก็จะมีการปฏิสนธิคือตัวเมียเนี่ยก็จะเหมือนกับปล่อยไข่ออกมาวางไว้ไข่ไว้บนน้ำอะไรเงี้ยลอยอยู่บนน้ำผิวน้ำเมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยตัวผู้เนี่ยแหละจะเข้าไปเก็บไข่ไว้ในกระเป๋าหน้าท้องม้าน้ำจะมีกระเป๋าหน้าท้องถูกไหมจะเก็บไข่ไว้ในกระเป๋าหน้าท้องจนตัวอ่อนเนี่ยที่อยู่ในที่มันเก็บเข้าไปเนี่ยในกระเป๋าหน้าท้องเนี่ยฟักออกมาเป็นตัวพอมันเป็นตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเขาเรียกว่ามันก็ยังไม่ไปไหนนะมันจะโตอยู่ในตัวของพ่อมันก็คือหน้าท้องของพ่อเนี่ยโตพอจนกระทั่งมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยตัวผู้เนี่ยก็จะออกลูกมาน้ำเนี่ยออกมาเป็นตัวจากกระเป๋าหน้าท้องดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าม้าน้ำตัวผู้เนี่ยออกลูกเป็นตัวดังนั้นม้าน้ำก็เป็นสัตว์อีกชนิดนึงซึ่งมีการดูแลจากพ่อแม่หรือว่าไปเรียกเขาเรียกภาษาอังกฤษคือ parental careคือพ่อแม่ดูแลแต่พ่อเป็นคนดูแลก็คือเพศผู้เนี่ยจะเป็นคนดูแลม้าน้ำตัวผู้เนี่ยจะเป็นคนดูแลลูกไม่ใช่เพศเมียได้อารมณ์หน้าท้องเหมือนอะไรเหมือนจิงโจ้ใช่ไหมจิงโจ้ก็เหมือนกันนะจิงโจ้ก็เป็นพวกสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็ลูกมันออกมาตอนแรกเนี่ยเขาบอกขนาดประมาณแบบเม็ดถั่วเท่านั้นเองคือออกมาจากท้องนะคือมันไม่ได้หมายถึงว่าท้องเนี่ยมันต่ออยู่กับกระเป๋าหน้าท้องแล้วออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องนะมันจะออกมาทางปกติเขาเรียกว่าแบบออกมาจากท้องของแม่ก่อนแล้วก็มันก็จะกระโดดเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็จะโตคือรอให้มันโตเต็มที่เนี่ยมันจะอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแม่จิงโจ้เนี่ยก็อยู่ประมาณปีนึงถึงจะออกมาใช้ชีวิตปกติด้านนอกต่อมาข้อ5บอกว่าตัวอ่อนพวกนกหรือว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะได้รับอาหารจากไข่แดงแต่ตัวอ่อนของจิงโจ้เนี่ยจะได้รับสารอาหารจากอะไรผ่านทางไหนพวกไข่ของนกพวกไข่เลี้ยคานได้รับจากไข่แดงถูกไหมแต่จิงโจ้ล่ะได้รับจากไหนอ
จิงโจ้ได้รับจากลบเพราะอะไรเพราะว่าจิงโจ้เนี่ยเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยน้ำนมแล้วลูกมันเป็นไงเจริญอยู่ในมดลูกดังนั้นสารอาหารก็จะผ่านทางลบเราทำข้อ6ดูข้อ6นี่คืออะไรกระบวนการเรียงลำดับของการเจริญอะไรเรียงแบบไหนอันนี้ตอบข้อ1คือ2ไป1 3แล้วก็4ก็คือตอนแรกเนี่ยต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ก่อนมีการเพิ่มจำนวนเซลล์พอเพิ่มจำนวนเซลล์ปุ๊บก็มาเริ่มเกิดการขยายขนาดขยายขนาดของเซลล์พอขยายขนาดได้ถึงระยะนึงปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการแปรสภาพก็คือหมายถึงว่าเซลล์ก็จะเริ่มรู้หน้าที่ของมันแล้วว่ามันจะต้องไปเป็นอวัยวะอะไรไปเป็นส่วนไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นหมายเลข4ก็คือเกิดรูปร่างของสิ่งมีชีวิตถูกไหมพอมีการแปรสภาพเซลล์ต้องเป็นหูเป็นตาอะไรเงี้ยก็เกิดเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2ไป1ไป3แล้วก็4ต่อมาบอกกราฟนี้น่าจะแสดงการเติบโตของสัตว์อะไรกราฟนี้เป็นการเจริญเติบโตแบบไหนแบบขั้นบันไดดังนั้นควรเป็นสิ่งมีชีวิตพวกไหนเถาวัลย์ใช่ไหมกบหรือเปล่ายุงหรือว่าปลาถ้าดูจากกราฟเป็นขั้นบันไดถูกไหมเป็นพวกสัตว์พวกไหนพวกโครงล่างแข็งภายนอกถูกไหมที่จะมีการเติบโตแบบนี้แล้วก็มาดูกบใช่ไหมโครงล่างแข็งภายนอกไม่ใช่ยุงใช่ไหมยุงใช่ปลาไม่ใช่ค่ะวันไม่ใช่อยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2มีโครงร่างแข็งภายนอกจากยุงแล้วยังมีสัตว์อะไรพวกอีกที่เจริญเติบโตแบบนี้โครงร่างแข็งภายนอกก็พวกอะไรพวกปูพวกกุ้งอะไรพวกนี้พวกแมลงถูกไหมที่มีการลอกคาบจะมีเส้นกราฟของการเจริญเติบโตเป็นแบบขั้นบันไดข้อ8เขาบอกว่าวงชีวิตแบบนี้เนี่ยจะเกิดกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
หมูชีวิตที่มีไข่แล้วก็ไปตัวอ่อนตัวอ่อนไปดักแด้แล้วก็ถึงจะไปตัวเต็มวัยนี่คือระดับขั้นของอะไรเมตามอร์โฟซิสถูกไหมนี่คือพวกมีเมตามอร์โฟซิสและเป็นเมตามอร์โฟซิสที่อะไรด้วยสมบูรณ์ด้วยเพราะอะไรเพราะมีสี่ระยะไงมีไข่มีตัวอ่อนแล้วก็มีดักแดนพวกนี้สมบูรณ์ข้อนี้ตอบข้อไหนตากระแตนใช่ไหมไม่ใช่ครึ่งข้อนี้ตอบข้อ2คือพวกที่มีเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์คือผึ้งเหมือนอย่างที่ตารางที่เราเขียนไปแล้วนะคะทำข้อต่อไปข้อ9โอเคนะข้อ8ออกพึ่งว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพารามิเซียมเรียกว่าอะไรพารามิเซียมเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วยตอบข้อหนึ่ง conjugation ก็คือเป็นการที่พารามิเซียมสองตัวเนี่ยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกันเนี่ยเขาเรียกว่า conjugation ไม่ใช่ binary fission เป็นอะไรการแตกเป็น2หรือว่า regeneration ก็คือการอะไรงอกใหม่ไม่ใช่คือเขาเรียกว่าแบ่งเป็น2อ่ะ1เป็น2 2เป็น4หรือว่าการแตกหนอแต่ถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพารามิเซียมเรียก conjugation คือมีการแลกเปลี่ยนเซลล์สืบพันธุ์กันระหว่างพารามิเซียม2ตัวมาดูข้อ10บอกว่าตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเจริญอยู่ในไหนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในมดลูกถูกไหมก็คือเหมือนคนอย่างนี้แหละเป็นพวกสัตว์ชั้นสูงพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมดังนั้นก็จะมีการเจริญอยู่ในมดลูกลองทำข้อ11 12ข้อ11ตอบอะไรการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะเกิดขึ้นบริเวณไหนตอบข้อ2บริเวณบีกมดลูกก็คือเป็นบริเวณที่ไข่กับสเปิร์มจะมาเจอกันนั่นเองเกิดการปฏิสนธิข้อ12ถามว่าแบคทีเรียชนิด1จะสร้างสปอร์ได้ภายใน1สปอร์ต่อแบคทีเรีย1เซลล์
เมื่อสปอร์เจริญเซลล์แบคทีเรียเดิมจะแตกออกแล้วก็ตายไปก็คือเหมือนสปอร์เนี่ยเข้าไปเจริญในเซลล์แบคทีเรียถูกไหมพอมันเจริญเนี่ยแบคทีเรียก็เลยแตกออกแล้วก็ตายไปเลยกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสืบพันธุ์หรือไม่ใช่ไหมข้อนี้ตอบข้อเป็นไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นถูกไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่มีการเพิ่มจำนวนถูกไหมก็แตกออกก็เป็นได้แค่ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยอันนี้เรียกไม่ใช่การสืบพันธุ์เพราะสปอร์ไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ไม่ใช่นะสปอร์เป็นเซลล์สืบพันธุ์แต่มันไม่มีการเพิ่มจำนวนข้อ13สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในแต่ออกลูกเป็นไข่ได้แก่อะไรบ้างมีอะไรบ้างตอบข้อข้อ1เต่ากับจระเข้ความรู้ใหม่ไหมคือมีการปฏิสนธิอยู่ภายในนะคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะมีการปฏิสนธิเนี่ยภายในตัวเมียแต่สุดท้ายแล้วออกลูกเนี่ยออกลูกเป็นไข่สิบสามตอบข้อหนึ่งข้อ14เขาบอกว่าในน้ำนม100ลูกบาศก์เซนเนี่ยเมื่อเวลา8โมงเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่1000เซลล์ก็คือ1000ตัวนั่นแหละซึ่งทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวพร้อมๆกันเลยทุกๆ30นาทีพอถึงเวลา10โมงเนี่ยจะมีแบคทีเรียทั้งสิ้นกี่เซลล์อันนี้คือการหาเกี่ยวกับการเจอแบบไหนการแบ่งตัวเป็น2การแตกตัวออกเป็น2ซึ่งเขาบอกว่าข้อนี้มันเป็นความรู้ใหม่นะอันนี้ก็คือเขาใช้สูตร a คูณ 2n เราไม่ได้เรียนอันนี้เป็นสูตร a คูณ 2n คือหมายถึงว่าเขาบอกว่ามันมี100 cm ถูกไหมตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง10โมงแบคทีเรียมีตอนแรก8โมงเนี่ยมี1000เซลล์แล้วเขาบอกเวลามันด้วยว่ามันแบ่งทุกๆครึ่งชั่วโมงดังนั้นถ้าเรามาดูเวลา8โมงจนถึง10โมงเนี่ยแบ่งกี่ครั้ง8โมง9โมงครึ่งเอ้ย8โมงครึ่ง9โมง9โมงครึ่ง10โมงถูกไหมแต่นั้นมีกี่ครั้ง4ครั้งมันแบ่งตัว4ครั้งแบ่งตัว4ครั้ง A คืออะไร A คือเซลล์เริ่มต้นมีเท่าไหร่เซลล์เริ่มต้นมีเท่าไหร่ n คือจำนวนครั้งที่เขาเรียกอะไรการแบ่งตัวจำนวนครั้งจำนวนการแบ่งตัวก็แหละจำนวนการแบ่งตัวดังนั้น a อันนี้ก็คือเป็นอะไร 1,000 คูณ2ยกกำลัง4คำตอบได้ออกมาเท่ากับ16,000เซลล์ข้อนี้ตอบข้อ3ข้อนี้ไม่น่าจะมีใครทำได้นี่เป็นสูตรต่อมาข้อ15พวกสัตว์ชนิดใดมีการเกิดเมตามอร์โฟซิสก็คือมีการอะไรมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในขั้นของการเจริญเติบโตข้อนี้ตอบข้อ2
ี้ metamorphosis เท่าไหร่ดูแต่ละข้อกู้มีไหมไม่มีปลาไม่มีกบมีอันนี้มีทุกข้อตัวสำง่ายมีไหมมีจักรจั่นไม่มีผึ้งมีไก่ก็ไม่มีกบมีงูไม่มีถูกปะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2ต่อมาดูข้อ16ข้อ16ก็ถามว่าแผนภาพนี้แสดงการสืบพันธุ์แบบไหนดูกันอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยไฮด้าถูกไหมมีอะไรเกิดขึ้นมีหนอแล้วนะอันนี้เรียกว่าการแตกหนอไม่ใช่การสร้างสปอร์ไม่มีการสร้างสปอร์ไม่มีการงอกใหม่การงอกใหม่นี่คือต้องเป็นยังไงสมมุติเป็นอย่างนี้ตัดกลายเป็น2ชิ้นอย่างนี้ถูกไหม2เสี้ยวแล้วชิ้นนี้ก็งอกออกมาเป็นมีการสร้างบริเวณด้านล่างออกมาอันนี้ก็มีการสร้างบริเวณอะไรด้านบนออกมานี่คืองอกใหม่แตกหนอจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็การแบ่งเป็น2การแบ่งเป็น2เนี่ยการงอกใหม่ก็คือเซลล์ตัวเดียวถูกไหมงอกมาได้เป็นเซลล์ตัวใหญ่กับเซลล์ตัวเล็กนี่คืองอกใหม่แต่ถ้าแบ่งเป็น2อ่ะมีเซลล์อันนึงแบ่งเป็น2จะได้ขนาดเซลล์ที่เท่ากันเป๊ะมีลักษณะเท่ากันอาจจะเล็กใหญ่กว่านี้นะพี่พูดเขียนให้รู้เรื่องก็คือมันจะมีเซลล์2เซลล์ไอ้ออกมาใหม่เหมือนเท่ากันเป๊ะแต่ถ้าเป็นแตกหนอเนี่ยมันจะไม่เท่ากันต้องมีอันนึงใหญ่อันนึงเล็กไปทำข้อต่อไปเลยค่ะข้อ17ข้อ17เขาบอกว่าการสืบพันธุ์ตามแผนภาพนี้เนี่ยจะพบได้ในสิ่งมีชีวิตพวกใดบ้างอันนี้เป็นแบบไหนเนี่ยแบบไหนนี่คือการอะไรนี่การแตกหนอเหมือนเมื่อกี้เลยคราวนี้ตอบข้อสี่ตอบข้อตอบข้อสี่คือทั้งกล้วยไผ่ฟองน้ำแล้วก็ไฮด้าเนี่ยมีการแตกหนอหมดแต่ว่าถ้าเป็นปลาดาวพนาเรียนแบบไหนมันแบบงอกใหม่หรือว่า regeneration ถูกไหมมีกล้วยมีไผ่เคยเห็นไหมตัดกล้วยมีหน่อเขาเรียกว่าหน่อกล้วยสามารถโตเป็นอีกต้นหนึ่งได้มีการแตกหน่อมาก็คือจะมีกล้วยต้นใหญ่ก็จะมีการแตกหน่อด้านข้างมันจะเล็ก
อืมเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันฟองน้ำไฮด้าก็เหมือนกันในการแตกหนอไฮด้าก็เหมือนเมื่อกี้มีการแตกหนอต่อมาอันนี้ไม่น่ารู้อันนี้เป็นข้อถามว่าตัวหนอนไหมระยะใดมีขนาดใหญ่ที่สุดอันนี้ก็คือในเรื่องของพวกเมตามอร์ฟอซิสข้อนี้ตอบข้อ3คือถามขนาดตัวหนอนเพราะว่าตัวหนอนเนี่ยเป็นระยะที่มันมีการกินมากที่สุดจะกินเยอะมากเพื่อเป็นการเหมือนกับสะสมพลังงานใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและถ้ามีขนาดใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นตัวหนอนระยะสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักที่มากแล้วพอมันหลุดจากระยะสุดท้ายไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าเป็นหนักแน่แหละก็คือมันจะไม่กินละไปอยู่ในเป็นหนักแน่แล้วก็จะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นแมลงชนิดนั้นๆต่อไปข้อ19ตัวอย่างข้อใดไม่ใช่ metamorphosis ข้อนี้ตอบตอบอะไรข้อนี้ตอบข้อ4คือการเปลี่ยนจากไข่เป็นตัวอ่อนของไก่ถูกไหม metamorphosis คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไข่ที่ออกมาจากไอ้ไก่ที่ออกมาจากไข่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่แค่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นถูกไหมอาจจะอย่างเช่นพวกเมตาบอลฟอสซิลอย่างเช่นดักแด้ผีเสื้อเห็นไหมรูปร่างคนละลักษณะตัวหนอนในการเป็นแมลงวันหรือว่าลูกออสตอนแรกเป็นลูกออสแล้วกลายเป็นกบต่อมาข้อ20สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ก็ตามเนี่ยมีคุณสมบัติที่นับว่าสำคัญที่สุดคืออะไรสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดของเขาคือการสืบพันธุ์เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มีการดำรงอยู่ซึ่งเผ่าพันธุ์นั้นๆนั้นก็คือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดต่อมาข้อ21เขาบอกว่านิวเคลียสของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแบ่งตัวหลายครั้งเลยได้นิวเคลียสจำนวนมากออกมาถูกไหมต่อมาเกิดผนังกั้นแต่ละนิวเคลียสเป็นเซลล์ใหม่ถ้านำเซลล์ใหม่ที่เจริญเต็มที่แล้วเนี่ยไปอยู่ในสภาวะที่มันเหมาะสมที่จะเจริญเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้เนี่ยแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยน่าจะมีการสืบพันธุ์แบบไหนข้อนี้ตอบข้อ2ดูจากไหนล่ะดูจากการที่มีการแบ่งตัวหลายครั้งคือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแบ่งตัวหลายครั้งจนได้เป็นเซลล์เล็กๆมากมายเรียกว่าสปอร์พวกนี้เป็นการสร้างสปอร์ถ้าได้เห็นชัดๆพวกนี้สร้างสปอร์ก็จะเป็นพวกในพืชมีการสร้างสปอร์พวกเฟิร์นน้องๆจะเคยเห็นมีต้นเฟิร์นที่มีใบใหญ่ๆสวยๆเขาจะตามบ้านอะไรเงี้ยแล้วข้างหลังมันจะมีเป็นจุดๆเม็ดเล็กๆบางคนจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นโรคอะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่อันนั้นคือสปอร์ก็คือพวกเซลล์สืบพันธุ์ที่มันใช้ในการสืบพันธุ์คือเหมือนเป็นการขยายพันธุ์ต่อไปสักพักมันก็จะเริ่มแตกออกแล้วก็ปลิวไปในอากาศแล้วก็ไปตกในต้นเฟิร์นอีกต้นนึงหรือว่ามันตกอยู่ในต้นเดียวกันนั่นแหละเกิดการผสมมันก็จะมีต้นเฟิร์นออกมาเยอะแยะมากมายน้ำดูข้อต่อมาเขาบอกข้อมูลต่อไปนี้แสดงการเจริญเติบโตของยีสต์
ภายในภาชนะหนึ่งซึ่งมีอาหารก็คือมีน้ำตาลอยู่ในน้ำที่เลี้ยงอย่างพอเพียงเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเนี่ยแล้วไม่มีการเติมอาหารเลยคือตอนแรกใส่อาหารเข้าไปแต่พอหลังจากใส่อาหารปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีการเติมอาหารละจนกระทั่งสุดถึงวันที่7เมื่อเริ่มเลี้ยงมี20เซลล์เท่านั้นคือตอนแรกมี20เซลล์ถูกไหม20เซลล์เขาบอกว่าเมื่อเขาเลยถามว่าเมื่อเลี้ยงได้6วันเนี่ยยีสต์จะมีจำนวนเท่าไหร่มีเท่าไหร่ดูจากกราฟเขาเขียนเป็นเท่าไหมเราก็ต้องดูแต่ละวันก่อนวันแรกนี่จะมีประมาณ40เนาะไม่ถึงร้อยไม่ถึง50นี่ก็มี100วันที่200วันที่3ก็น่าจะประมาณ250ถูกไหมวันสุดท้ายได้มาเท่าไหร่350เพราะว่า6เท่าของวันแรกใช่ไหมไม่ใช่350ใช่6เท่า40ไหมไม่ใช่2เท่าของวันที่3ใช่ไหม250 350ไม่ใช่3เท่าของวันที่2 3เท่าของวันที่2ถูกไหมใช่นะถูกไหมมี100เป็น3เท่าของวันที่2หรือว่าเกือบ400เซลล์ยังไม่ถึงคือเราจะการเขาเรียกว่ากะปริมาณของพวกเนี่ยที่พวกการทดลองโดยเฉพาะการทดลองที่ไม่มีการเติมอาหารแล้วสุดท้ายเนี่ยมีการเติมที่คงที่เนี่ยเราจะไม่กะให้มันเกินเกือบ400เซลล์เนี่ยไม่ใช่ก็เลยตอบข้อ3เท่าของวันที่2ตอบข้อ3ทำข้อต่อมาเลยนะคะก็ยังดูจากกราฟอยู่ข้อ23ตอบอะไรถ้าเลี้ยงยีสต์ต่อไปในสภาพเดิมหลังจากวันที่7กราฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นกราฟมันถูกไหมถึงวันที่5 6 7กราฟควรจะเป็นยังไงเมื่อไม่มีการเติมอาหารเลยพอไม่มีการเติมอาหารนั้นกราฟก็ควรจะเป็นไงดิ่งลงถูกไหมเพราะว่าอาหารไม่มีแล้วนี่มันก็ควรจะดิ่งลงเพราะมันตายนั่นเองไม่มีอาหารกินแล้วข้อนี้ตอบอะไรข้อ23ตอบตอบข้อ3อาจจะใช้คำแปลกๆเริ่มลงช้าๆต่อไปเร็วขึ้นคือลงเร็วขึ้นนั่นเองนะลงเริ่มลงแล้วก็ลงดิ่งเลยเพราะว่ากลายเป็น0นี่แหละข้อ3ข้อ24บอกว่า5ข้อมูลข้างต้นเนี่ยไม่ใช่ยีสต์แต่เป็นการเลี้ยงกุ้งมันงากุ้งเนี่ยคิดว่าควรจะเกะจับกุ้งขายเนี่ยควรจะเป็นวันไหนและมี
และนอกจากเอาไปขายแล้วเนี่ยยังมีกุ้งเนี่ยเกิดทานเอาไว้ขายต่อๆไปเรื่อยๆอยู่เสมอด้วยข้อนี้ตอบข้อไหนช่วงไหนก็ควรจะเป็นช่วงกลางๆถูกไหมช่วงกลางๆก็คือช่วงวันที่สองสามถูกไหมว่าเนี่ยถ้าเรากลับนี้ก็ยังมีการเติบโตไปเรื่อยๆสามารถจับขายในวันต่อไปได้ถ้าเราไปจับวันนี้เลยได้ไหมไม่ได้ละถ้าเราจับวันนี้ปุ๊บสักพักมันจะตายถูกไหมตายลงอันนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อสองวันที่สองกับวันที่สามข้อ23ตอบ3นะแล้วก็24ตอบข้อ2ต่อมาข้อ25บอกว่าถ้าข้อมูลข้างต้นเนี่ยเป็นการไม่ใช่เลี้ยงกุ้งแล้วเป็นเลี้ยงจิ้งจกแล้วตอนนี้ถ้าการตั้งเป็นน้ำหนักแทนจำนวนเนี่ยกราฟการเติบโตเนี่ยควรเป็นข้อไหนข้อ25ตอบข้อ2ถูกไหมเพราะอะไรเห็นไหมรูปร่างเป็นรูปตัวอะไร Sซึ่งเป็นการพวกโครงร่างแข็งภายในถ้าสมมติเขาไม่ให้จิ้งจกมาแล้วเป็นแมลงถ้าเป็นแมลงก็เป็นอันนี้เพราะพวกนี้จะเป็นพวกที่มีการเจริญแบบขั้นบันไดคือมีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกข้อ25ต่อข้อขอไข เขาจะทำข้อต่อไปนะคะข้อ26ตอบข้อ4ข้ออะไรหมายถึงการเจริญเติบโตของไก่ตอบข้อ4คือแบ่งเซลล์ขยายขนาดเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าที่ของเซลล์แล้วก็เกิดรูปร่างการเปลี่ยนแปลงนี่คืออะไรอันดับขั้นของการเจริญของสิ่งมีชีวิตถูกไหมตั้งแต่ข้อแรกๆละที่มีการเรียนลูกศรอ่ะนี่คือการเจริญเติบโตของไก่ไม่ใช่ว่าอย่างข้อแรกเนี่ยเพิ่มจำนวนแล้วขยายขนาดได้ไก่เลยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมข้อ27ตอบข้อสิ่งมีชีวิตใดเติบโตโดยการขยายขนาดของเซลล์โดยไม่มีการแบ่งเซลล์วันนี้ตอบข้อ1เพราะอะไรเพราะมีมากกับพ
าร์มิเซียมเป็นพวกสัตว์อะไรสัตว์เซลล์เดียวดังนั้นการแบ่งเซลล์ของเขาเนี่ยไม่ได้แบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนก็คือไม่ได้แบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มหรือว่าขยายขนาดการแบ่งเซลล์ของเขาเนี่ยมีความหมายทางด้านการสืบพันธุ์มากกว่าข้อนี้ตอบข้อหนึ่งเขาบอกว่าไข่กบที่ผสมกับตัวผู้แล้วเนี่ยมีการเติบโตเป็นเอมบริโอถูกไหมมันผสมแล้วเป็นเอมบริโอกลายเป็นลูกออแล้วก็กลายเป็นลูกกบถูกไหมการเปลี่ยนแปลงจากลูกออเป็นลูกกบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อเดี๋ยวโดนหลอกนะข้อหนึ่งอันนี้ก็หลอกเลยที่สมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะทำไมเป็นข้อหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงจากลูกออสมาเป็นกบดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากแค่ลูกออสมาเป็นกบมันเป็นแค่การเปลี่ยนแบบเมตามอร์โฟซิสคือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเท่านั้นยังไม่สมบูรณ์เพราะถ้าสมบูรณ์ต้องมีไข่ด้วยเป็นลูกออสถึงกบถึงมีวัฏจักรนั่นคืออย่างสมบูรณ์ข้อยุ่งก้าวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่ไม่ถือว่าเป็นการเติบโตของสัตว์ข้อยุ่งก้าวข้อนี้ตอบข้อ2เพราะอะไรไม่มีการถือว่าเป็นการเติบโตเพราะว่าอย่างอันแรกเนี่ยแบ่งตัวเป็น2เซลล์ถูกไหมก็มีการเพิ่มขนาดการสร้างโปรตีนเพิ่มขึ้นมากมายก็เป็นการเพิ่มขนาดแต่การดูดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นการเติบโตของเซลล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเซลล์คือเป็นการดูดเข้าไปเฉยหรือว่าการที่เซลล์มีขนาดใหญ่ก็คือเป็นกระบวนการของเซลล์ไม่ดังนั้นข้อที่ไม่ใช่การเติบโตเลยคือข้อ2ข้อ30ใส่สัตว์ในข้อใดไม่มีเมตามอร์โฟซิสตอบข้อตอบข้อ3ไม่มีเมตามอร์โฟซิสแย้นี่ไม่ใช่อยู่แล้วเป็นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีเมตามอร์โฟซิสตัว3งามตัว2งามก็ไม่มีเซลล์ของข้อ31เซลล์ของอวัยวะใดเมื่อเซลล์ตายแล้วไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ข้อ31ตอบข้อเซลล์ของอวัยวะใดเมื่อตายแล้วไม่มีการสร้างมาใหม่ก็ตอบข้อ2ก็คือพวกสมองปอดหัวใจพวกนี้คือตายไปแล้วเนี่ยไม่มีการสร้างใหม่ได้แต่บางเซลล์ก็มีการสร้างตลอดทุกเวลาก็อย่างเช่นพวกผิวหนังไขสันหลังไขสันหลังพวกนี้จะเป็นพวก
ที่สร้างตลอดเวลาคือแบ่งได้ตลอดชีวิตแบ่งเซลล์ขึ้นตรงไหนได้ข้อ3 2วุ้นที่อยู่รอบๆไข่กบทำหน้าที่อะไรนี่ตอบข้อ1นั่นเองป้องกันให้ไข่ได้รับอันตรายข้อ3 3การชักนำทำให้กบตัวเมียสร้างและผลิตไข่ในห้องปฏิบัติการโดยการฉีดสารที่สกัดจากตัวผู้เนี่ยจากกบตัวอื่นเนี่ยเข้าที่ห้องท้องเนี่ยของกบตัวเมียซ้ำสารดังกล่าวเนี่ยสกัดได้จากส่วนไหนคือตอบข้อ1ต่อมใต้สมองเพราะอะไรทำไมต้องเป็นต่อมใต้สมองเพราะเป็นบริเวณที่สร้างฮอร์โมนถูกไหมสร้างฮอร์โมนกระตุ้นทำข้อ3 4ต่อเลยมีข้อความบอกมาให้เอาไปใช้ตอบคำถามข้อ33ไอ้34ถึง36เขาก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่4ชนิดชนิดที่1เนี่ยสืบพันธุ์แบบแยกตัวไปคือแบ่งตัวเป็น2สิ่งมีชีวิตที่2เนี่ยแตกหน่อสิ่งมีชีวิตที่3เนี่ยสร้างสปอร์แล้วสิ่งมีชีวิตที่4เนี่ยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เขาถามว่าการปฏิสนธิควรจะเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างสิ่งใดข้อ34ตอบต่ออะไรต่อข้อ4เพราะอะไรเกิดกับพวกที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศถูกไหมดังนั้นการปฏิสนธิก็เลยเป็นพวกการสืบมีชีวิตชนิดที่4ต่อมาสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีลูกหลานเนี่ยจะมีโอกาสแตกต่างไปจากพ่อแม่มากที่สุดข้อไหนก็เป็นแบบชนิดที่4เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าดูนะแบ่งตัวเป็น2แตกหน่อสร้างสปอร์มีการผสมไหมไม่มีถูกไหมมีการแยกออกมาจากตัวเดิมแล้วก็จะมีคุณสมบัติเหมือนเดิมดังนั้นเขาบอกถ้ามีโอกาสแตกต่างเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบที่4ที่สามารถแตกต่างได้สองข้อ3435นะต่อมาข้อ36การสืบพันธุ์ตามแผนภาพเนี่ยจะพบได้ในสิ่งมีชีวิตชนิดเป็นพวกใดได้อีกก็คือเป็นพวกไหนก็เป็นพวกแบคทีเรียกับอะมีบาก็คือพวกนี้จะเป็นการแบ่งตัวจาก1เป็น2 2เป็น4คือแบ่งตัวเป็น2ก็คือเป็นพวกแบคทีเรียอะมีบาอะไรพวกนี้จะมีการสืบพันธุ์แบบนี้ดังนั้นข้อ36ก็เลยตอบข้อ1
เรามาตอบคือข้อ37สัตว์ในข้อใดไม่มีวงชีวิตตามแผน5แผน5เป็นไข่เป็นหนอนไม่ดักแด้แล้วก็โตเต็มวัยถูกไหมข้อไหนไม่มีแต่ไม่เป็นตามแผน5ก็คืออันนี้เป็นแผน5นี้เป็นพวกแบบไหนเป็นพวกมีเมตามอร์โอซิสอย่างสมบูรณ์พวกเมตามอร์โฟซิสอย่างสมบูรณ์ถูกไหมข้อ37ตอบข้อ3เพราะพวกนี้เป็นแบบพวกมีแบบไม่สมบูรณ์แล้วก็แต่แมงสาบเป็นแบบไหนเป็นพวกสามระยะนี่คือไม่สมบูรณ์ไม่ใช่สิบถ้าสมบูรณ์ต้องมาสี่ระยะแต่พวกตั๊กแตนแมลงสาบมีแค่สามระยะต่อมาถามว่าสัตว์ในข้อใดมีจำนวนขาเท่ากัน38อันนี้ความรู้38ตอบข้อ3กางตะกะแตงกับแมลงที่มีกี่ขามี6ขาต่อมาเขาถามว่าสัตว์ข้อใดมีอวัยวะหายใจเหมือนกันข้อนี้ตอบข้อข้อไหนตอบข้อ2อวัยวะหายใจกุ้งแช่หายใจกุ้งกับหมึกกล้วยใช้เหงือกหายใจทั้งคู่เหงือกหายใจทั้งคู่มาดูแต่ละตัวนะปลาตีนใช้อะไรใช้เหงือกปิงทะเลก็ใช้อันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่เลสพีราทอรี่ทีอันนี้คืออวัยวะหายใจเรพีราทอรี่ทีหอยทากใช้อะไรหอยทากใช้ปอดเห็นป่ะหอยมือเสือใช้เหงือกแมลงใช้อะไรแมลงพ่อลมไงไส้เดือนดินใช้ใช่นะไส้เดือนใช้ผิวหนังที่ต้องผิวหนังเปียกตลอดเวลาดังนั้นที่แท้หายใจเหมือนกันคือมีกุ้งกับหมึกกล้วยใช้เหงือกทั้งคู ว่าข้อ40สัตว์ในข้อใดมีสัตว์ใดมีหัวใจ2ห้อง3ห้องและ4ห้องสมบูรณ์เรียงตามลำดับตอบข้อ2จำได้ใช่ไหมพวก2ห้องคือพวกไหน2ห้องคือพวกปลา3ห้องอ่ะพวกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและ4ห้องล่ะสี่ห้อง
4ห้องก็เป็นพวกมีอะไรบ้างจระเข้ถูกไหมจระเข้ยกเว้นพวกไหนพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยดำนมพวกนี้ไหนจะเรียง2 3 4ข้อแรกปลาใช่กบ3แต่เต่าเป็นไงเต่าไม่ได้มี4ห้องเต่ามี3ห้องมาดูอันนี้2ห้องไหมกบใช่ไหมไม่ใช่กบมี3ห้องจระเข้มี4ค่ะมี4ปลาฉลาม2ห้องอึ่งอ่างใช่แต่เต่าไม่ได้มี4ห้องข้อนั้นข้อนี้เต้ก็ตอบข้อ2ทำข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อ4141สัตว์จะพวกนกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยต่างกันที่ไหนต่างกันอย่างไรต่างกันตรงไหนต่างกันที่ข้อ4คือต่างกันที่ต่อมเหงื่อและสิ่งปกคลุมร่างกายเพราะว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีต่อมเหงื่อแล้วก็มีขนแบบเส้นถูกไหมแต่นกเนี่ยเป็นพวกไม่มีต่อมเหงื่อแล้วก็ขนเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นแต่จะเป็นแผงนี่คือข้อแตกต่างกันแต่ข้อที่เหมือนกันก็คืออุณหภูมิของร่างกายเพราะว่าทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็นกเนี่ยเป็นพวกสัตว์เลือดอุ่นคืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยจะไม่คงเขาเรียกว่าอุณหภูมิในร่างกายจะคงที่แม้กระทั่งแม้แต่ถึงแม้ว่าภาวะภายนอกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยภายในก็จะรักษาอุณหภูมิให้คงที่นั่นพวกสารเลือดอุ่น42บอกว่าจากกราฟข้อใดเป็นกราฟการเจริญเติบโตของต้นข้าวข้อนี้ตอบข้อ3เราเลยเพราะอะไรข้อ3เนี่ยการเจริญเติบโตจะเป็นพวกแบบรูปตัว S ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของพวกสิ่งมีชีวิตทั่วไปก็คือตอนแรกเนี่ยจะเจริญเติบโตอย่างช้าๆถูกไหมก็จะมีช่วงที่จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วพอถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยคือช่วงที่3เนี่ยก็จะเริ่มคงที่นี่คือเป็น S curve ก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตทั่วไปนี่แหละข้อ43กินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยแล้วเกิดการท้องเสียอย่างรุนแรงเลยเกิดจากสาเหตุใดบอกมีโปรโตซัวพยาธิใบไม้โลหะหนักหรือว่าแบคทีเรีย
ข้อที่ตอบข้อ4เพราะแบคทีเรียสามารถเข้าไปทำให้อาหารเนี่ยเป็นพิษได้อย่างอื่นก็ไม่น่าใช่พวกโรคซัวโรคหาหนักเนี่ยไม่ใช่พยาธิก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการท้องเสียรุนแรงต่อไปข้อ44อันนี้ไม่มีในชีก็เพราะแมงดาทะเลหางกลมพบว่ามีพิษเมื่อกินเข้าไปในระหว่างเดือนอะไรอันนี้ไม่มีในชีข้อนี้ตอบข้อ1อันนี้รู้ไว้เป็นความรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพิษนะก็คือกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมข้อ45เขาบอกว่าแมลงที่นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยด้านพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแมลงพวกใดด้านไหนอันนี้มีความรู้เหมือนกันคือพวกแมลงหวีเหตุผลเพราะว่ามันมีจำนวนคู่ของโครโมโซมที่น้อยเขาก็เลยชอบใช้แมลงหวีมาเป็นเขาเรียกว่าโมเดลก็คือเป็นรูปแบบดูว่ามันเจริญเติบโตแบบไหนแล้วก็มาศึกษาข้อ46ถามว่ายุงใจที่สามารถนำเชื้อมาลาเรียเนี่ยมาสู่คนได้มากที่สุดมียุงเสือยุงลายยุงรำคาญก้นป่องข้อ46ตอบตอบข้อ4คือยุงก้นป่องยุงก้นป่องนี่เป็นมาพาหะเลยนะเคยเห็นใช่ไหมยุงเสือยุงลายลายก็ตอนกลางวันยุงรำคาญก็คือยุงที่กัดเราตอนกลางคืนเนี่ยพวกยุงรำคาญยุงก้นป่องก็จะมีลักษณะแบบก้นกระดกยาวๆตัวยาวๆนิดนึงพวกนี้จะเป็นพวกพาหะของเชื้อมาลาเรียต่อมาข้อ47ข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบมีใช้ปลาตะเพียนทานน้ำมันตับปลาได้ถูกไหมถูกค้างคาวเป็นพาหะของโรคกลัวน้ำถูกถูกไหมค้างคาวเป็นพาหะของพวกโรคกลัวน้ำก็คือโรคอะไรพิษสุนัขบ้าไม่ใช่ว่าสุนัข กัดอย่างเดียวถึงจะเป็นนะสัตว์พวกนี้ก็กัดแล้วก็เป็นได้แมวทำให้คนเลี้ยงเป็นหอบหืดและโรคภูมิแพ้ได้ถูกไหมถูกเพราะแมวมีอะไรมีพวกขนขนเข้าไปทำให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้แต่ข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อ3คือกินคางคกจะทำให้ตาบอดเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าอวัยวะของสัตว์ในข้อใดที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันตัวข้อนี้ตอบข้อถ้าเราดักมาลำตัวก็ได้เป็นงาช้างถูกไหมแต่ว่าถ้าเหมาะสมที่สุดในการป้องกันตัวก็คืออะไรเขี้ยวคืองาช้างก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ไงกวางก็มีเขาอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเป็นเขี้ยวเนี่ยก็ใช้ได้เลยคือเป็นการป้องกันตัวต่อมาถามว่าการเคลื่อนไหวของปลาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างในเครื่องโครงสร้างในข้อใดข้อ49ข้อ49ตอบข้อ4
มีแค่ขี้กับเมือกที่อยู่ที่ผิวหนังที่ใช้ในการเคลื่อนที่เพราะว่าข้อทำไมเกล็ดปกคลุมผิวหนังไม่เกี่ยวคือเกล็ดปกคลุมผิวหนังเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเลยแต่ใช้สำหรับในการปรับสมดุลน้ำกับเกลือแร่สำหรับหน้าที่ของเกล็ดนะข้อ50สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดมีสิ่งปกคลุมร่างกายต่างไปจากตัวอื่นข้อนี้ง่ายมากข้อที่ตอบอะไรข้อ2เพราะอะไรไก่มีอะไรไก่มีขนปลานิลงูหลามตะภาพน้ำเป็นอะไรเป็นพวกเกล็ดแข็งๆข้อสอบชีวิตสัตว์ก็จะมีทั้งพฤติกรรมแล้วก็มีลักษณะอะไรเงี้ยให้สังเกตตามของสัตว์นะคะข้อ51ถามว่านกชนิดใดมีปากที่ไม่เหมาะสมกับการกินเมล็ดพืชข้อที่ตอบข้อ1เพราะอะไรเพราะนกกระยางไม่ได้กินพืชนกกระยางนี่แหละจับสัตว์เล็กกินใช้ปากเป็นจับสัตว์น้ำเล็กๆกินดังนั้นปากมันก็จะยาวไว้จับงับถ้าเป็นพวกกินเมล็ดพืชก็จะเป็นพวกปากจะงอยปากแบบแข็งๆเพื่อในการแงะอะไรเงี้ยพวกนกแก้วอะไรเงี้ยใช้ในการแงะแกะหมอเขาบอกสัตว์ชนิดใดมีสายตามองเห็นได้ไวที่สุดตอบข้อ2มองเห็นได้ไวที่สุดพวกเหยี่ยวเพราะมันอยู่บินสูงถูกไหมสามารถสายตาเนี่ยชัดเจนมองได้ไกลแล้วก็มองได้ไวด้วยข้อ53ความรู้ทั่วไปมากๆค่ะว่าขาหน้าและขาหลังของกบมีจำนวนนิ้วเท่าไหร่ข้อนี้ตอบเลยตอบข้อ1ขาหน้ามี5ขาหลังมี4แล้วคำถามตอบมาว่ากบเนี่ยมีหูหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยส่วนที่ปรากฏให้เห็นคือส่วนใดกบมีหูไหมกบมีนะมีหูและส่วนที่ปรากฏให้เห็นก็คือถ้าเป็นเห็นใครไม่กลัวเนี่ยมองข้างๆกบมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแผ่นบางๆอยู่ข้างแก้มอยู่ข้างแก้มแผ่นบางๆเขาบอกว่าบริเวณนั้นแหละก็คืออะไรนะคือแก้วหูต่อมาปากของแมลงที่เป็นพาหะของโลกในสัตว์แล้วมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนอันนี้ความรู้ที่ไม่ได้สอนนะข้อนี้ตอบข้อ3ปากไปทางดูดที่ไหนชีวิตประจำวันมากเลยยุงแมลงวันเงี้ยพวกทางดูด
ก็จะมีพวกหนึ่งพวกฟันแทะฟันแทะก็พวกอะไรพวกกินพืชจะมีฟันแทะนั้นพวกทางดูดนี่แหละจะเป็นพวกที่เป็นมหาของโลกมากที่สุดเดี๋ยวข้อ56ผิวหนังของไส้เดือนนอกจากจะทำห่อหุ้มร่างกายแล้วยังมีหน้าที่อะไรข้อนี้บอกไปแล้วนะแล้วข้อ3คือแลกเปล่งแก๊สต่อมาเขาบอกข้อสังเกตอวัยวะเป็นสัตว์ของตัวเมียคืออะไรของในสัตว์ก็ตอบข้อ3คือกระวนกระวายแล้วก็ร้องมีเสียงร้องเพราะว่าระยะเป็นสัตว์เนี่ยสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะมีอาการเบื่ออาหารกระวนกระวายมีเสียงร้องออกมาแล้วก็มีการพฤติกรรมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์อะไรเงี้ยคือเราจะรู้ว่าเนี่ยคือการระยะเป็นสัตว์ของตัวเมียใช้เกี่ยวกับพวกอะไรเทคโนโลยีต่างๆการผสมเที่ยงการถ่ายฝากอะไรเงี้ยมาใช้มาอาการระยะเป็นสัตว์ของโคแล้วก็บือเกิดขึ้นในรอบกี่วันข้อ3 21วันต่อมาถามว่าระยะเวลาเป็นสัตว์ในโคกระบือมีระยะเวลากี่วันรอบหนึ่งมี21วันถูกไหมแต่ระยะเวลาที่เป็นมี1วันแต่ถ้าในอะไรในหมูมี3-4 วันต่อมาการแตกฝาตัวอ่อนไม่นิยมกระทำในสัตว์ชนิดใดข้อ4ก็คือมนุษย์นั่นเองไม่นิยมถ้าเป็นคนน่ะก็มีการแตกฝาแต่ว่าส่วนใหญ่คงจะใช้คำว่าอุ้มบุญอุ้มบุญต่อมาข้อ61เขาบอกว่าการรีดน้ำเชื้อเพื่อการผสมเทียมสัตว์เนี่ยควรพิจารณาในข้อจำกัดอะไรบ้างตอบข้อ4เลยเพราะว่ามันต้องคำนึงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอายุของตัวผู้ความสมบูรณ์ของตัวผู้และระยะเวลาที่เหมาะสมในการรีดน้ำเชื้อต่อมาเขาบอกว่าการละลายน้ำเชื้อมีประโยชน์ต่อการผสมเทียมอย่างไรช่วยอะไรการก็คือประโยชน์ก็คือเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อให้เพียงพอในการผสมเทียมเพราะเราไม่ได้ผสมเทียมแค่ครั้งเดียวใช่ไหมไม่ได้ผสมเทียมในตัวเดียวเราผสมหลายๆตัวอ
ต่อมาดูการตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อกระทำเพื่อประโยชน์ในข้อใดข้อนี้ตอบข้อ4ก็คือการตรวจคุณภาพก็เหมือนเป็นการตรวจว่ามีจำนวนพอไหมมีความแข็งแรงไหมถูกไหมเราก็เลยดูปริมาณกับดูการเคลื่อนไหวไม่ได้คัดเลือกนะดูปริมาณกับการเคลื่อนไหวเฉยๆนะข้อนี้ต่อถูกคือข้อ1กับข้อ264การเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบน้ำเชื้อสดที่อุณหภูมิ 15-20 เนี่ยจะมีอายุได้นานกี่วันตอบข้อ3ก็คือ4วัน65การนำน้ำเชื้อไปแช่แข็งเนี่ยน้ำนิยมทำแช่จนเย็นเนี่ยนำไปเก็บไว้ในสารอะไรที่เคยบอกไว้แล้วคือไนโตรเจนเหลวในน้ำเชื้อที่แช่แข็งที่เก็บไว้อุณหภูมิลบ196เนี่ยสามารถเก็บไว้นานเท่าไหร่เก็บไว้ได้นานเป็นปีเพราะแน่จะรู้หมดแล้วนะคือเป็นมากกว่าปกติเป็นปีอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเก็บแบบน้ำเชื้อสดก็ได้แค่4วันทำข้อต่อไปถามมาข้อ67แล้วก็เป็นถามว่าก่อนที่จะฉีดน้ำเชื้อเนี่ยข้อที่ควรคำนึงถึงแม่พันธุ์เนี่ยมีอะไรบ้างข้อนี้ตอบข้อ4คือเราต้องดูว่ามันอยู่ในวัยที่ผสมพันธุ์ได้หรือเปล่าแล้วก็กระทำในระยะเวลาที่แม่พันธุ์ตัวนั้นเนี่ยเป็นสัตว68การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่จากไข่ที่ไม่ได้ผสมเชื้อพบได้ในสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงแต่ไม่มีการผสมหกสิบแปดตอบข้อ4แม้ไม่มีการผสมแต่ว่ามีการกระตุ้นอะไรเงี้ยไข่ก็สามารถเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ตัวนึงไม่ต้องผสมก็คือเป็นพวกอะไรพวกไหนพวกพาทีโนจีเนซีสไม่ต้องผสมนะเขาบอกว่าต่อมาเป็นข้อ69การสืบพันธุ์แบบใดที่ทำให้ได้รุ่นลูกที่มีลักษณะเป็นหมันการสืบพันธุ์ใดที่ได้ลูกที่ลักษณะไม่เป็นหมันไอ้ลักษณะเป็นหมันข้อ69ต่อข้อ4ก็คือการเกิดโดยไม่ผสมเชื้อเพราะว่ามันไม่มีการผสมไงดังนั้นมันไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่อไปได้ดังนั้นมันก็เลยมีลักษณะที่เป็นหมันต่อมาการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมีความสำคัญในแง่ใดมากที่สุดในแง่ใดมากที่สุด
ก็คือเฉลยข้อคือข้อ1ก็คือสามารถดำรงเผ่าพันธุ์เดิมให้คงอยู่ได้นั่นคือหัวใจของเรื่องของการสืบพันธุ์ต่อมา71ตัวอ่อนของสัตว์จำพวกใดที่รับอาหารผ่านทางรกผ่านทางรกคือข้อ4อันนี้ผ่านทางรกก็ต้องเป็นสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนมต่อมาข้อ72เขาบอกว่าข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องมีช้อยอะไรบ้างข้อ1อสุจิมีลักษณะคล้ายลูกออสมีหัวคอแล้วก็หางข้อ2ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีขนาดเท่ากับอสุจิข้อ3อสุจิมีอาหารเลี้ยงตัวอ่อนเหมือนกับไข่ข้อ4สัตว์ทุกชนิดมีอสุจิและลักษณะมีรูปร่างลักษณะที่มีรูปร่างลักษณะและก็จำนวนเนี่ยที่เท่ากันข้อนี้ตอบข้อ1คือมี3ส่วนข้อนี้ถูกต้องข้อ2ทำไมผิดจากเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีไข่ขนาดเท่ากับอสุจิเลยไม่ใช่เพราะปกติแล้วไข่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าอสุจิประมาณ 50,000 ถึง 90,000 เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ในตัวอสุจิเนี่ยมันไม่มีอาหารและเขาเรียกว่ารูปร่างลักษณะของอสุจิและจำนวนเนี่ยในสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยดังนั้นข้อที่ถูกเลยก็แบบตอบข้อ1ต่อมาถามว่าเซลล์ใดต่อไปนี้ไม่มีนิวเคลียสในช่วงเจริญเต็มที่ตอบข้อ3เซลล์เม็ดเลือดแดงนิวเคลียสจะหายไปเพื่อเพิ่มบริเวณที่รับออกซิเจนการปฏิสนธิของสัตว์ในข้อใดที่มีลักษณะต่างจากคนข้อ74ตอบข้อ3ก็คือกบคือมีการปฏิสนธิภายนอก75สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีการสืบพันธุ์แบบการแตกหนอ75ตอบตอบข้อ2ก็คือพวกไฮด้ากับยีสต์มีการแตกหนอ76กบมีแบบแผนการเจริญเติบโตคล้ายกษัตริย์ชนิดใดตอบข้อ3ก็คือแมลงปอก็คือมีระยะการเติบโตแบบ3ระยะข้อ77ไข่ของสัตว์พวกใดมีขนาดใหญ่และมีเปลือกหุ้ม71ตอบข้อ3ก็คือสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีคือมีไข่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเปลือกหุ้มโอเคนะคะน้องๆงั้นเดี๋ยวพี่วันนี้เราจบไปที่ข้อ77แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเฉลยแบบฝึกหัดต่อแล้วก็มาเรียนต่อในบทต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ